วัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปใหม่ของตาลอีกแล้วค่ะเป็นการรีวิวแป้งในดวงใจของตาลเลยนะคะซึ่งแป้งตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งที่ตาลใช้แล้วชอบเนี่ยมานานมากแล้วนะคะใช้มาน่าจะนานกว่า3ปีแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยเขาออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มานะตาลก็จะมาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเขาออกใหม่มาเนี่ยถึง6สีเลยแบรนด์ที่ตาลพูดถึงเนี่ยใครทายได้บ้างเอ่ยว่าแบรนด์อะไรคะใช่แล้วค่ะแบรนด์ที่ตาลเลือกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือแป้งจากแบรนด์เมลินนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุดใหม่นะคะเป็นแป้งตัวใหม่นะคะซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีกว่าเดิมด้วยเดี๋ยวตาลจะมาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าแป้งแบบใหม่หน้าตาแบบใหม่แพคเกจจิ้งแบบใหม่เนี่ยแล้วคุณสมบัติเนี่ยจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นแป้งเมลินนะคะ6เฉดสีใหม่ในรุ่นใหม่นะคะที่คือคิดว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะต้องตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่าใครที่เป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นแฟนเพจหรือว่าติดตามช่อง YouTube ของตาลเนี่ยจะรู้เลยว่าเมลินเป็นแป้งสำหรับคนผิวเหลืองนะคะโทนอมเหลืองเนี่ยที่แบบเหมาะกับสาวไทยโคตรสุดๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาออกเฉดสีมาสำหรับคนที่มีเรนสีเป็นคนผิวขาวชมพูด้วยนะคะเดี๋ยวตาลจะมาโชว์ให้ดูทีละสีเลยนะคะแล้วก็โชว์แพคเกจจิ้งรวมถึงตาลจะทดสอบแป้งนี้เนี่ยให้เพื่อนๆชมตลอดทั้งวันเลยวันนี้นะคะสำหรับแป้งเมลิน UV Powder Cake Serum Plus ตัวใหม่นี้นะคะเขาบอกว่าเป็นแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นสูตรพิเศษมีสารช่วยบำรุงผิวคุณไม่ให้แห้งกร้านนะคะเพิ่มเทคโนโลยี Soft Focus และ Fluorescence ในการช่วยปกปิดอำพรางช่วยลดเลือนริ้วรอยก่อนวัยนะคะแล้วก็มีเทคนิคการปรับสีผิว Balance Color Technology นะคะให้แป้งทาแล้วเนี่ยดูเนียนไปกับผิวดูเป็นธรรมชาติได้ความรู้สึกไม่หนักหน้านะคะกันน้ำกันเหงื่อติดทนนานระหว่างวันสีแป้งไม่เปลี่ยนมีสารช่วยป้องกันรังสี UV เพิ่มส่วนผสมบำรุงที่เป็นเหมือนดังซีรั่มซึ่งซีรั่มตัวนี้ก็คือวิตามินซีนะคะที่ช่วยบำรุงให้ผิวเนี่ยแลดูไม่แห้งกร้านกระจ่างใสนะคะมีตัวไฮยาลูรอนแอซิดนะคะช่วยบำรุงให้ชุ่มชื่นนะคะพูดกันมาเยอะๆวนเวอร์มากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูตลับกันเลยกริ๊งและนี่นะคะเป็นตลับของแป้งเมลินรุ่นใหม่นะคะเป็นรุ่น UV Powder Cake Serum Plus นะคะตลับสวยมากๆตอนที่ตาลแบบเจอครั้งแรกเลยเนี่ยเห็นเขาครั้งแรกเลยเนี่ยคือตาลแบบโอ้ my god ไอตื้นตันมากนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นแบบว่าตลับก่อนหน้านี้อันนี้นะคะเป็นแป้งรุ่นก่อนของเขานะคะตลับก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนแป้งรุ่นใหม่ของเขาจะมาแบบ2ช่องนะคะแบบนี้นะคะลายสวยมากๆเลยนะด้านหลังก็จะระบุสีนะคะไว้ชัดเจนแล้วก็มีช่องระบายตัวพับให้ด้วยนะคะมาด้านในนะคะก็จะเห็นกระจกตัวบักเองอยู่ตรงนี้นะคะน่าใช้มากๆเพื่อนๆแล้วก็มีพับซึ่งตาลเป็นคนที่ชอบพัฟของแป้งเมลินมากๆนะคะพัฟเนี่ยมันเหมือนกับเหมาะสำหรับการลงแบบทั้งแบบเปียกและแบบแห้งเลยเพื่อนๆคือมันโอเคมากๆเลยซึ่งรอบนี้นะคะทางเมลินใจดีมากๆเลยนะคะให้สีมาถึง6เฉดสีด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีสีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มแรกเลยนะคะสี 01Y นะคะสำหรับผิวขาวเหลืองนะคะอันที่2นะคะ 02Y สำหรับผิว2สีโทนเหลืองนั่นเองอันที่3นะคะ 03Y สำหรับผิวสีแทนเป็นโทนเหลืองหรือว่าโอลิฟสกินนั่นเองนะคะต่อมามาที่ฝั่งคนผิวขาวกันบ้างนะคะก็จะมี 01P สำหรับผิวขาวอมชมพูนะคะ 02P สำหรับผิว2สีโทนแดงนั่นเองแล้วก็เบอร์สุดท้ายนะคะ 03P สำหรับผิวสีแทนที่เป็นผิวสีแทนอมแดงนั่นเองซึ่งจะบอกเลยว่าสีฝั่งที่เป็นสีขาวเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วนะเพื่อนๆแต่พอเพิ่มเฉดสีตัวผิวสีแทนมาให้คนไทยสาวไทยใช้เนี่ยเป็นอะไรที่ตารู้สึกว้าวมากๆเพราะส่วนใหญ่เนี่ยแป้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีเนี่ยเขาจะค่อนข้างเน้นไปที่อมชมพูอันเดอร์โทนเป็นสีเหลืองประมาณนี้นะคะแต่ว่าสีแทนเนี่ยคนทำน้อยมากๆเลยเดี๋ยวตาจะขึ้นรูปสีไว้เพื่อนๆดูด้านนี้นะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็เพื่อนๆจะได้มองเห็นชัดเจนเลยว่าตัวเองเหมาะกับสีอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยตาจะลงนะคะครึ่งหน้าให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกครึ่งหน้านี่เดี๋ยวตาจะใช้รองพื้นด้วยนะคะแล้วก็ไปกันแบบนั้นเลยค่ะทั้งวันแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าครึ่งหน้าด้านไหนนะคะที่แบบโอเคหรือว่ามันจะดีทั้งคู่เลยนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากการสัมผัสเนื้อแป้งสักครู่นี่จะบอกว่าเนื้อแป้งเนียนมากสีแบบตาว่าตาใช้ได้นะคะสำหรับ 02Y นะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยแบบคือรักพับเมลินมากจริงใครไม่เข้าใจสิ่งนี้ไม่เข้าใจตาแน่ๆเดี๋ยวจะลองดูก่อนนะจ๊ะโอ
โอเคค่ะเพื่อนๆทาไปแล้วครึ่งหน้าด้านนี้นะคะจะเห็นได้ว่าหน้าตาน่ะก็มีความสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็แต่ว่ารู้นะเพื่อนๆว่าทาแป้งวันนี้เนี่ยไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์ด้วยให้เห็นกันชัดเจนเลยว่าเนื้อแป้งเป็นยังไงบ้างนะคะฟีลลิ่งตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าสบายผิวนะคะรู้สึกว่าเนื้อเขาจะไลท์กว่าตัวก่อนนะตัวก่อนลงแค่นี้เนี่ยรู้สึกว่าจะหนาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะบางเบานะคะแต่ว่าปกปิดได้ดีขึ้นนะตาลก็คิดว่าเขาก็ปกปิดได้ในระดับที่ใช้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวอีกด้านนึงเนี่ยตาลจะขอลงเป็นรองพื้นหรือว่าเป็นซีซีไปนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้คอมเพลตได้ทั้ง2ด้านเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะค่ะตอนนี้ตาลก็ทาแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ด้านเลยนะคะจะเห็นว่าด้านนี้เนี่ยจะมีความที่เรียวกว่าด้านนี้นิดนึงแต่ว่าตอนนี้มองจากกล้องเนี่ยไม่แตกต่างกันมากนะคะแต่มองจากกระจกเนี่ยจะดูเลยว่าฝั่งนี้เนี่ยที่มีซีซีอยู่ใต้แป้งเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะปกปิดไอ้จุดนู่นจุดนี่จุดนั่นได้เยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าด้านนี้นี่ด้านเรียวเลยนะคะตาลก็ใช้แปรงพุ่มแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ปัดทั้ง2ด้านให้มันแบบเบลนด์เข้าหากันนะคะเดี๋ยวไปแบบสีไม่เท่ากันแล้วการทำกิจวัตรของตาลวันนี้คนต้องตกใจเอามากๆเลยนะคะเดี๋ยวตาลนะคะขอไปแต่งหน้าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มวล็อกกันเลยนะคะว่าวันนี้ตาลจะไปไหนกันบ้างคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูฟินิชลุคของตาลกันก่อนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยตาลก็แต่งหน้าแบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะด้านนี้เนี่ยจะเป็นด้านที่ลง CC ไว้นะเพื่อนๆแล้วก็ด้านนี้เนี่ยเป็นด้านที่ลงแป้งเมลินอย่างเดียวเลยนะคะไม่มีอะไรใต้แป้งเลยนะวันนี้นี่เดี๋ยวตาลจะไปทำภารกิจหลายอย่างเลยนะคะก็จะได้ทดสอบแป้งกันแล้วก็ทำบล็อกเล็กๆให้เพื่อนๆดูแน่นอนเลยสำหรับวันนี้นะคะภารกิจแรกของตาลเลยนะคะก็คือพาเจ้าตัวป่วนของตาลนะคะมาพร้าวกับนมสดไปอาบน้ำนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะอู้ได้ยินเสียงแล้วเราจะพาเขาไปอาบน้ำกับช่างท็อปนะคะหรือพี่ท็อปอันโด่งดังนะคะผู้ที่ชอบแหลงกับหมาเป็นภาษาใต้นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะไปกันที่บ้านพี่ท็อปนะคะพร้อมกับไปส่งมะพร้าวกับนมสดให้เขาได้อาบน้ำสบายตัวพร้อมตัดเล็บเพราะว่าไม่ได้อาบน้ำประมาณเดือนครึ่งหรือ2เดือนแล้วก็ไม่รู้นะคะก็ตัวเหม็นมากๆนะคะดันว่าทาแป้งมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็รู้สึกว่ายังไม่มีความมันเยิ้มอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ดูสีเนี่ยยังไม่ดรอปแล้วก็ดูว่าผิวหน้ายังแบบว่าโอเคมากๆนะคะเดี๋ยวเราพาน้องหมาเราไปหาช่างท็อปกันดีกว่าเอาละค่ะนี่คือพี่มะพร้าวนะคะแล้วก็นี่ก็คือน้องนมสดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในบ้านพี่ช่างท็อปกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้พี่ช่างท็อปช่วยตัดเล็บนี่ดูเล็บยาวมากๆเลยวันนี้เห็นไหมนี่ก็กลัวมากๆนะคะไม่ค่อยได้อาบน้ำนะคะสำหรับตัวนี้โอ้โหคาบลิ้นแล้วคาบลิ้นแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวตามไปข้างในกันเลยค่ะนั่นคือการทักทายกันของเขานะรักกันมากรักกันไม่รักกันมากเดี๋ยววันนี้ฝากพี่ท็อปอาบน้ำแล้วก็ตัดเล็บให้น้องๆด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวแวบมารับนะคะอันนี้ใครนี่นมสดไงกลัวแล้วเนี่ยดูเล็บดูเล็บอุ้ยยาวมากทาสีตัดขนนะคะกรูมมิ่งของพี่ท็อปนะคะรับมาได้เลยนะคะทุกคนรับมารับนะคะเย้โอเคค่ะผ่านไปครึ่งวันแล้วนะคะตอนนี้ตาลก็มาในร้านอาหารนะคะวันนี้มาที่ร้าน House Coffee นะคะในคิวคูตอนที่นครนั่นเองเดี๋ยวตาลจะทานข้าวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมาเช็คสภาพผิวกันนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นนี่ก็คือแสงธรรมชาติมากๆเลยนะก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นด้านที่ตาลใช้ CC ใช่ไหมคะแต่ว่าด้านนี้เนี่ยเป็นด้านที่ไม่ใช้ก็จะเห็นได้ว่ามีความมันนิดนึงนะคะตรงร่องจมูกนะตรงนี้ก็ไม่เยอะมากนะคะเพื่อนๆยังโอเคนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาช่วงบ่ายแล้วนะคะเป็นเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่ตาลใช้แป้งตัวนี้เนี่ยน่าจะตั้งแต่ช่วงเวลาตาลแต่งหน้าตอนประมาณ 9:00 นเช้าเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยประมาณบ่าย 3:00 นแล้วนะคะซึ่งก็เป็นเวลาประมาณ6ชั่วโมงแล้วนะคะจะบอกเพื่อนๆว่าตาลเนี่ยไม่ได้ซับหน้าเลยนะคะแปะทิชชู่ตรงนี้นิดเดียวจริงๆนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูสภาพผิวหน้าทั้ง2ด้านนะคะใครจำได้บ้างว่าด้านไหนทาซีซีด้านไหนไม่ได้ทาซีซีด้านที่ทาซีซีก็คือด้านที่ดันเป็นสิวนะคะเพื่อนๆดูใกล้ๆเลยนะคะนี่ดูใกล้ๆเห็นไ
็นไหมคะด้านนี้เนี่ยทาซีซีมานะคะก็จะมีระดับความมันตรงจมูกนะคะตรงนี้นะแล้วก็ด้านที่ไม่ได้ทาซีซีไม่ได้รองอะไรเลยนะคะนี่คือด้านนี้ซึ่งตอนนี้6ชั่วโมงตันคิดว่าเป็นเวลาที่ควรค่าแก่การสับแป้งแล้วนะคะในตอนนี้จะดูว่าผิวหน้าเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆแบบเห็นกิจวัตรวันนี้ตาเนี่ยตาก็มีทั้งออกแดดแล้วก็มีทั้งในห้องแอร์ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ตากลับมาที่ทำงานแล้วตาคิดว่าผิวหน้ามันยังโอเคมากๆแล้วก็สีไม่ได้ดรอปลงนะคะถ้าเกิดเทียบกับรุ่นก่อนนะคะตารู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยควบคุมเม็ดสีนะคะความดรอปไม่มีนะคะตอนนี้แต่เดี๋ยวตาอาจจะลองใช้ไปจนตอนเย็นเลยนะคะเดี๋ยวตาจะลองซับแป้งให้เพื่อนๆดูกันนะคะเพราะว่าผ่านไป6ชั่วโมงพอดีแล้วเสร็จแล้วนะคะหน้าก็กลับมาฟริ้งเหมือนเดิมเลยนะคะขนาดว่านี่ตาลใช้แบบว่าไม่ได้ชุบน้ำอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าไม่ได้มีความต่างมากระหว่างทั้งสองด้านนะคะมองกับกล้องนี่ยิ่งแบบไม่ต่างเลยนะคะแต่ถ้ามองกับกระจกเนี่ยอาจจะมีเห็นชัดเจนนะว่าด้านนี้แบบอาจจะมีการปกปิดที่เยอะกว่าด้านนี้สรุปนะคะว่าตาลชอบมากๆนะคะสำหรับตัวเมลินวีพาวเดอร์เคซีรัมพลัสรุ่นใหม่ของจากแบรนด์เมลินนะคะเพราะว่าสีไม่ดรอปคือตอนนี้โอเคมากเพราะว่าสิ่งที่ใช้และกลัวมากที่สุดก็คือว่ามันดรอประหว่างวันเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้ no 6ชั่วโมงมาไม่ดรอปเพราะว่าตัวนี้นะคะมาในราคาที่สบายกระเป๋าด้วยนะคะใครที่สนใจอยากจะได้แป้งเมลินตัวใหม่ตัวนี้นะคะตอนนี้เปิดจำหน่ายแล้วนะคะในเพจ Facebook ของ Melin Cosmetic นะคะด้านล่างนี้เลยนะคะตามใส่ไว้หรือว่าจะคลิกเข้าไปนะคะในเว็บไซต์ของ melin.co.th ก็ได้นะคะมีขายเพื่อนๆได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ตาลด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่อง Godfrey 312ก็อย่าลืมไปกดด้วยนะคะรวมถึงกดกระดิ่งหรือระฆังนะคะเพื่อเป็น notification แจ้งเตือนเมื่อตาลอัพโหลดคลิปโดยทันทีค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปกับแป้งเมลินตัวใหม่นะคะที่ตาลโอเคมากๆนะคะไปแล้วค่ะ